ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนสิงหาคม2566นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนไพ่เปิดดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนพลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรกับท่านบ้างในเดือนสิงหาคมนะคะพลังงานไพ่ใบที่1ท่านได้ไพ่ j u s t m e n t อันนี้เป็นไพ่ ภาพของเทวดานางฟ้าก็ได้ประทานพรนะคะหรือการประกาศข่าวดีค่ะจัดจเมน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบก็ได้หรือเรื่องของการเอ่อใครมีเรื่องคดีความฟ้องร้องอย่างนี้ประกาศชัยชนะเลยนะคะอ่าหรือความรักก็มีการรีเทิร์นปรับความเข้าใจกันนะคะในตําแหน่งอ่าการเงินเป็นเลเวอร์นอกจากจะแปลเป็นตามหน้าไพ่แล้วยังแปลเป็นเรื่องของเงินรายได้เข้ามาเยอะค่ะ เพจเพนาโคนะในตำแหน่งสาชาการติดต่อคอนแทคต่างๆได้รับความราบรื่นในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยเป็นสี่ดาบนะคะที่กินตำแหน่งนี้เขาให้เป็นตำแหน่งคุณแม่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่หญิงญาติผู้ใหญ่หญิงอาจมีเกณฑ์นเก็บไข้ได้ป่วยดูนิดนึงหรือที่บ้านนะคะ,ะพลังงานจะมืดไปนิดนึงนะคะเวลาท่านออกจากบ้านเนี่ยปกติอยู่ในบ้านเราปิดผ้าม่านใช่ไหมออก ออกนอกบ้านเนี่ยควรที่จะเปิดผ้าม่านสักสักครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะอ่านะคะเปิดรูดออกไปให้แสงแดดอ่ะมันเข้ามาส่องสว่างในบ้านทําให้บ้านท่านเกิดพลังงานชี้ไหลเวียนทําให้เขาเรียกว่าเร่ง่งวงจุ้ยนะคะเร่งเรื่องเงินถ้าท่านปิดมืดๆทึบๆอย่างเงี้ยจะแบบทําให้มันเป็นพลังงานแบบนิ่งนะคะมันนิ่งอืมนะคะ มันเป็นหยินมากเกินไปอ่ะนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะก็แก้ตามนี้ได้นะคะโอเคในตำแหน่งบุตรสามถ้วยเฉลิมฉลองคะ่ะมีการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ดีมากปังมากคะ่ะหรือใครโสดก็มีคนดีๆเข้ามาได้นะคะในตำแหน่งบุตรหรือใครมีคู่อยู่แล้วเกณฑ์อยากมีบุตร ได้บุตรแน่นอนเพราะมีไพ่เพดออกมาด้วยเพดเป็นโคและตําแหน่งบุตรตาเป็นเฉลิมฉลองดีค่ะใครไม่บุตรอยู่แล้วก็ได้ข่าวดีเรื่องบุตรก็ได้บุตรท่านอาจจะสอบชิงทุนได้ไปเลียอนต่อนู่นนี่นั่นทํางานเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนั่นแหละข่าวดีในเรื่องบุตรหรือท่านมีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารท่านก็ดีนะคะช่วยเหลืองานท่านได้ดีนั่นเองในตําแหน่งศัตรูอุปสรรคเป็นฟู สบายมากเลยค่ะไม่มีอะไรใครที่จะคิดทําร้ายอะไรท่านได้เลยนะคะใครทําร้ายก็แพ้ภัยแน่นอนนะคะส่วนในในตำแหน่งคู่เนี่ยห้าดาบอาจจะมองว่าง้องแง้งกันบ้างคู่ของชาวราศีมีนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอีกโก้สูงมีความคิดเป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตำแหน่งตัวท่านก็เป็นตำแหน่งที่แบบปรับได้ไม่ได้ไม่ได้ขิงก็ราขาก็แรงใค คนรักอารมณ์เสียมาท่านก็นิ่งๆมากกว่าที่อาจารย์เห็นนะเพราะฉะนั้นไพ่แปดเหรียญเข้ามาขยายจึงแปลว่าไม่ได้มีเรื่องรุนแรงว่าจะเลิกลาอะไรกันนะะอาจจะเป็นประเด็นกันบ้างถ้าใครที่เป็นปัญหากันมานานอย่างเงี้ยทะเลาะเบ,บาแวงเรื่องของมือที่สามก็ได้นิ่งๆไปเหมือนจะเลิกกันอันนี้แปลว่ากลับมาปรับความเข้าใจกันด้วยนะโอเคในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่สุภะ ได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะผู้ใหญ่ดีค่ะนะคะหรือตำแหน่งนี้ท่านก็ยังมีเกณฑ์สร้างชื่อเสียงความสําเร็จเนี่ยได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมเรื่องของการเงินการงานปังค่ะเนี่ยตำแหน่งการงานใครคิดจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศไหมคะ The w o ได้ไปค่ะดีมากเลยค่ะ นะหรือท่านทํางานอยู่เมืองไทยเราก็ได้มันก็เป็นดวงภาพรวมเพราะนั้นไพ่ดูเวอร์จะแปลว่าสําเร็จสมหวังในเรื่องของงานนั่นแหละค่ะเนี่ยจริงๆลาภาพเป็นลาชินีไม้ด้วยขึ้นตําแหน่งใหญ่ๆได้ในเงินก้อนโตๆได้ไพ่สรุปเป็นสิบเหรียญมั่งคั่งร่ํารวยได้ใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเล่นหุ้นเนี่ยแเหรียญกับ10เหรียญสามารถแบบตอนนั้นเสียไปสามารถเดือนนี้เก็บกําไรกลับมาได้นะคะแล้วก็ ท่านยังทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยปังมากค่ะเดือนนี้ได้ยอดเข้ามาเยอะแน่นอนนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพรคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ